ุญบุญไปไหนมานี่บุญบุญเธอไปไหนมาฉันเป็นห่วงแทบแย่นะปูวีคืองี้ฉันรู้ว่าพวกนั้นอยู่หน้าบ้านฉันก็เลยออกทางประตูหลังนะตอนนี้เธอไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆแล้วนะรู้หรือเปล่าพี่ปากเกียกับทางนั้นตกลงแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วจริงเหรอพวกนั้นเขาชอบพี่ปากเกียเหรอขอบคุณพระเจ้าในที่สุดครอบครัวเราก็มีความสุขสักทีอย่าพึ่งเพราะเธอจะต้องอึ้งแล้วก็ทึ่งยิ่งกว่ามากถ้าเธอได้รู้ว่าเจ้าบ่าวคือใครนะใครบอกสิเธอไม่รู้ชื่อของเขาหรือไงรู้อบิเชกเปรมอบิเชกเปรมเป็นใครไม่รู้แต่ถ้าเป็นร็อกสตาร์ของเราล่ะอบีเหรอบุญบุญฉันตื่นเต้นมากฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพี่ปราเกของเราเนี่ยจะได้แต่งงานกับอบีเร็วๆนี้คิดดูสิงานแต่งซุปเปอร์สตาร์จะต้องมีเซเลบมาให้เราถ่ายรูปด้วยไม่หวั่นไม่ไหวแน่ๆไหนจะได้ขอลายเซ็ตพวกเขาเธอต้องผิดหวังแล้วแหละเพราะมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นพี่ปฏิเสธอบีเหรอพี่ทำถูกแล้วพี่ก็รู้นี่ว่าเขาและคนรอบข้างเขาแย่แค่ไหนนะบุญบุญเธอเป็นอะไรไปทำไมพูดถึงอบีอย่างนั้นล่ะปูวีเธอไม่เข้าใจไม่ค่ะพี่ทำไม่ถูกพี่จะปฏิเสธงานแต่งนี้ไม่ได้นะแต่ะกี้จริงอย่างที่ปูวีพูดหรือเปล่าแม่คะหนูทำไมปฏิเสธทำไมทำแบบนั้นล่ะเขาเป็นนักร้องเขารายได้ดีย่าเขาก็มีสินสอดมาให้ลูกปรากี้เราให้ลูกไปพวกเขาก็ชอบคิดว่าตัวเองสวยนักเหรอพวกเขาเห็นความดีของลูกต่างหากลูกเคยเจอกับคุณย่าของเขามาก่อนไม่ใช่เหรอทำไมลูกชอบฝืนชะตาลิขิตอยู่เรื่อยปฏิเสธทำไมล่ะทำไมค่ะแม่ทำไมเขาทำถูกแล้วค่ะพวกเขาต้องแก้แค้นแน่ๆหนูรู้จักพวกนั้นดีแม่ไม่ดูข่าวบ้างหรือไงคะเดี๋ยวแม่ตีเลยอย่ามังอาจพูดอะไรอีกนะรู้จักอาบีดีอย่างนั้นเหรอรู้จักดีกว่าย่าเขาหรือเปล่าปากเกียฟังนะอย่าไปสนใจคำพูดของน้องเขาเป็นคนดีทำไมถึงปฏิเสธเขาอย่างน้อยก็น่าจะบอกแม่ก่อนสิลูกรู้ว่าย่าของเขาเชื่อได้ไม่โกหกย่าของเขาไม่ใช่คนเลวค่ะแต่ว่าแต่อะไรทำไมต้องมีแต่ต่อมมาตลอดนะปากเกียทำไมต้องมีแต่ด้วยแม่คะผู้หญิงทุกคนต้องแต่งงานแต่ทำไมลูกถึงแต่งงานไม่ได้สักทีนะทำไมต้องมีเรื่องราวมีปัญหากับการแต่งงานมาตลอดทำไมต้องมีตลอดแม้ว่าแม่จะต้องตายก่อนได้เห็นแกแต่งงานแม่คะทุกอย่างดีพร้อมพามบอกว่าดวงลูกสมพงกับเขาแม่หยุดพามได้ไหมคะขอร้องเถอะค่ะหมอห้ามแม่เครียดนะคะเดี๋ยวแม่จะวูบอีกนะคะทำไมลูกต้องปฏิเสธการแต่งงานด้วยนะปราเกียแม่เฝ้าอธิษฐานต่อพระเจ้ามาตลอดขอให้ปราเกียของแม่ได้แต่งงานแต่ไม่เลยทุกครั้งที่แต่งจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นตลอดครั้งนี้จะไม่ต้องเป็นไรแน่ทุกอย่างจะดีพร้อมจนกระทั่งลูกปฏิเสธแม่อย่าเพิ่งให้พี่ได้อธิบายบ้างสิคะแม่คะนี่เกิดขึ้นครั้งที่สองห่างกันไม่ถึงอาทิตย์ถ้ามันเกิดขึ้นฉันว่าคงไม่ดีต่อสุขภาพหนูไปเอาน้ำให้แม่นะคะไปปุ๊ยแม่เป็นไงบ้างคะหายใจติดขัดไหมหนูต้องตามหมอหรือเปล่าแม่อยากคุยกับลูก
เดี๋ยวนะคะหมอว่ายังไงบ้างแม่คะแม่ตะคอกลูกเป็นครั้งแรกลูกไม่ชอบใช่ไหมลูกโตขึ้นความฝันของแม่ที่ลูกจะมีสามียิ่งโตตามขึ้นไปด้วยแม่คิดว่าสักวันหนึ่งจะมีเจ้าชายรูปงามเดินเข้ามาและพาเจ้าหญิงของแม่ไปเขาจะรักและทอดทูลลูกอย่างมากเขาจะพาลูกไปอยู่ในครอบครัวที่รักและทอดทูลลูกเช่นกันเห็นได้ชัดว่าเพราะความดีของลูกพระเกียร์ตอนที่คุณย่าของอาบีเข้ามาแม่รู้สึกได้ว่าฝันของแม่เป็นจริงแล้วมีคนมองเห็นความดีข้างในตัวของลูกเหมือนที่แม่เห็นทำไมแม่จะไม่รู้เรื่องที่เขารู้กันสิ่งที่พวกเขาทำกับรัชนาเพื่อช่วยอาคัตมันผิดมากเลยนะแต่ว่าตอนที่บุญทำผิดลูกก็ปกป้องเธอเสมอไม่ใช่หรือไงนั่นเป็นสิ่งที่อาบีทำพี่ปกป้องน้องต่อให้เป็นเรื่องที่ผิดก็ตามลูกกับเขาก็ไม่ต่างกันนักหรอกรักครอบครัวมากกว่าแต่ว่าถ้าลูกกลัวเขาจะแก้แค้นลูกก็ต้องระวังตัวด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ตัวจริงของอาบีนะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็น่าจะให้โอกาสเขาสักครั้งได้โปรดเถอะนะลูกเชื่อใจในตัวเขาแม่ไม่ต้องห่วงนะคะหนูจะทำตามที่แม่ต้องการทั้งหมดเลยไม่ลูกไม่ต้องทำอะไรเพื่อแม่ประเกียร์ลูกรักแม่ห่วงอนาคตของลูกเสมอนะแม่เป็นแม่ของสาวแกร่งถึงสองคนแม่ก็ต้องยิ่งแกร่งกว่าลูกๆเป็นสองเท่าตัวเลยล่ะนะแม่ไม่ต้องการให้ลูกแต่งงานเพราะว่าสมเพศในตัวแม่แม่หนูไม่ได้สมเพศที่แม่อยากให้หนูมีสามีแต่หนูรู้ตัวว่าคิดผิดหนูด่วนตัดสินเขาจากอดีตที่ผ่านมาหนูน่าจะคิดให้ดีก่อนปฏิเสธอย่างที่แม่บอกค้นหาตัวจริงของอาบีเช็คในอาบีมันต้องสนุกแน่หนูรับรองได้เลยค่ะลูกทำเพื่อแม่ใช่ไหมแต่ลูกปฏิเสธไปแล้วนี่นาหนูปฏิเสธเขายังไงหนูก็จะโน้มน้าวใจเขาอย่างนั้นความคิดเรามันต่างกันไลฟ์สไตล์ผู้คนรอบตัวคุณฉันยังไม่เข้าใจเลยแล้วเราจะเข้าใจกันได้ยังไงล่ะเราไม่มีอะไรเหมือนกันเลยสักนิดต่อให้ดวงชะตาของเราเข้ากันแต่ความคิดของเราไม่มีวันเข้ากันได้มันคงอยากให้เราเชื่อว่ามันไม่ได้เห็นแก่เงินมันอาจจะฉลาดกว่านางไพร่คนอื่นๆถึงได้วางแผนการได้ล้ำลึกขนาดนี้แล้วทุกคนก็ต้องร้องว้าวว่าทำไมผู้หญิงสมรรถะคนนี้ช่างมีอารยะพี่ทำไมถึงทำแบบนั้นพี่ไม่มีความสุขกับการแต่งงานแล้วพี่ไปทำตามที่แม่ขอทำไมฟังนะบุญพี่ผิดเองจริงๆที่ปฏิเสธอาบีคิดดูนะครอบครัวนั้นดีบ้านใหญ่โตคุณย่าเขาก็เอ็นดูฉันและอาบีก็เป็นร็อกสตาร์ด้วยเธอก็เคยชื่นชมเขาไว้นักหนานี่นาใครได้เขาเป็นสามีเนี่ยคงโชคดีสุดๆพี่ไม่ใช่ใครพี่แตกต่างการตัดสินใจของพี่ก็ด้วยพี่มองตาฉันพี่มีความสุขกับการแต่งงานไหมไม่เอาหน้าบุญทำไมพี่ต้องหลบตาฉันด้วยพี่เป็นคนจริงมาตลอดไม่ใช่เหรอพี่ชอบอ่านความจริงจากตาคนแต่วันนี้พี่เผยความจริงจากใจยังไม่ได้เลยพี่บอกฉันเสมอว่าบุญอยู่ให้ห่างจากแสงสีเดินตามทางที่ถูกแล้วทำไมพี่เดินทางผิดซะเองล่ะ
การตัดสินใจแค่ครั้งเดียวจะเปลี่ยนชีวิตพี่ไปตลอดกาลแล้วทำไมถึงทำแบบนั้นฉันรู้พี่ไม่มีความสุขพี่ไม่มีความสุขพี่แต่งงานก็เพื่อความสุขของแม่ว่าแล้วเชียวแต่มันน่าจะมีทางอื่นมีทางเดียวเท่านั้นแหละแม่เลี้ยงดูเรามาตลอดโดยไม่มีพ่อพ่อจากไปตั้งแต่เรายังเล็กนะแม่ทำงานไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนอดมือกินมือลำบากลำบนก็เพื่อเรานะเปลี่ยนลานหน้าบ้านให้เป็นลานจัดงานแต่งก็เพื่อเราได้เรียนสูงๆและที่แม่ทำมาตลอดทั้งหมดก็เพื่อเรานะบุญบุญไม่ใช่เพื่อความฝันของแม่เองแม่บอกพี่ว่าไม่ได้อยากให้พี่มีสามีแม่แค่ห่วงอนาคตของพี่กลัวว่าพี่จะไม่มีคนดูแลแต่ต่อให้มันเป็นความฝันของแม่จริงๆมันก็ถึงเวลาแล้วที่พี่จะต้องทดแทนบุญคุณท่านด้วยบุญบุญพี่อาจไม่มีวันตกหลุมรักใครอีกแล้วในชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าพี่ต้องแต่งงานกับใครสักคนแล้วทำไมถึงจะเป็นอาบีไม่ได้ล่ะจริงไหมอย่างน้อยแม่ก็มีความสุขนะอย่าร้องนะเด็กโง่ลองคิดดูสิบ้านหลังใหญ่ขนาดนั้นพี่ต้องอิ่มหมีพรีมันแน่ๆพี่ปฏิเสธอาบีไปแล้วนี่พี่จะโน้มน้าวใจเขายังไงถ้าเขาปฏิเสธพี่บ้างล่ะเอาจริงๆนะบุญบุญตอนนี้พี่ยังไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างอะไรก็ตามเท่าที่ทำได้ประเกียมาดีแล้วพวกเขาส่งของขวัญมาให้ตั้งมากมายแน่ใช่ไหมจันเกใช่ค่ะแม่ใหญ่ไม่นึกว่าพวกคนรวยจะให้ของขวัญกันขนาดนี้เชียวของขวัญอะไรล่ะคะคุณย่าครอบครัวฝั่งเจ้าบ่าวเขาส่งของขวัญมาให้หลานน่ะเต็มบ้านไปหมดเลยเห็นไหมกล่องอะไรเนี่ยโอ้พระเจ้าสร้อยคอทองคำหนักมากๆใช่ค่ะแม่ใหญ่หนักจริงๆเลยนะดูเหมือนจะเป็นของเก่าแก่ด้วยนะคนรวยเขามีของมากถึงขั้นต้องระบายข้าวของจากบรรพบุรุษให้เลยล่ะเนี่ยดูสิขนาดยังไม่แต่งยังปรนเปรอขนาดนี้ถ้าทางคุณย่าคนนี้เขาจะเอ็นดูหนูจัดเดี๋ยวข้าวสีปราเกียใส่ให้ย่าคนนี้ดูหน่อยสิว่าเข้ากับคอของหลานหรือเปล่านะคุณย่านี่ไม่ใช่เวลานะคะหนูต้องดูแลแม่ก่อนก็ใส่ไปให้สาร่าดูสิแม่เขาต้องดีใจมากๆใส่สิสวยจะตายอย่างกับทำมาเพื่อหลานนะเร็วเข้าเอาไปให้สาร่าดูไปเร็วไปด้วยกันป่ะบายจ้ะเพื่อนปุ้ยเกิดอะไรขึ้นนะหมายความว่าไงฉันเห็นย่าของอาคัชมาที่บ้านเธอเมื่อวันก่อนท่านมาเรื่องงานแต่งของอาบีกับพี่ปราเกียนะสิอาบีจะแต่งงานกับพี่ปราเกียเหรอที่ไหนเมื่อไหร่แล้วยังไงฉันสายมากแล้วฉันต้องเอายาไปคุณป้าก่อนนะบายรู้ทั้งรู้ว่าบ้านนั้นเคยทำร้ายเราประเกียทำแบบนั้นได้ยังไงซาลาซาลาลืมตาก่อนดูประเกียสิไปเอาสร้อยคอมาจากไหนก็คุณย่าบ้านนู้นเขาส่งมาให้เป็นของขวัญนะสิแม่คะอย่าเพิ่งขยับมากนะคะมันสวยจังอย่างกับทำมาเพื่อลูกเลย
เธอพูดเหมือนที่ฉันพูดกับปลาเกียร์ข้างนอกเลยคุณย่าคะคุณย่าคะเขามาแล้วค่ะเขาหนักใครแม้ถามได้ก็อบีไงคะคุณน่าจะรู้สึกเหมือนกันนะว่าทำไมเราถึงแต่งงานกันไม่ได้ต่อให้ดวงชะตาของเราเข้ากันแต่ความคิดของเราก็ไม่มีวันเข้ากันได้ฉันเกิดจะไปพบคุณอยู่พอดีนะคะตอนนั้นจะใช้อารมณ์ไปหน่อยตอนนี้ฉันอยากจะขอโทษฉันไม่คิดภายหลังว่าฉันทำผิดไปและฉันก็เลยอยากจะนี่สร้อยคอเส้นโปรดคุณย่าไหนฉันว่าอาเลียทำหายที่นี่ค่ะท่านส่งมาให้ฉันเป็นของขวัญอันที่จริงแล้วเพราะสิ่งที่ท่านพูดเอาไว้ทำให้คุณควรแต่งงานกับผมอาเลียพูดถูกเธอเสแสร้งเก่งเห็นเครื่องเพชรก็เผยท่าแท้เลยไม่เอาหน้าอาเลียเครียดไปก็มีประโยชน์ฉันไม่ได้เครียดธนุฉันแค่แปลกใจแปลกใจว่าทำไมมันถึงได้ฉลาดนักมันต้องการอะไรกันแน่บางทีเธออาจจะรักผู้รับมากกว่าเงินก็ได้หยุดนะธนุมันเป็นเซนส์ของผู้หญิงนะฉันดูออกฉันรู้ว่ายายนี่ต้องการอะไรสักอย่างฉันแค่ยังหาไม่เจอว่าอะไรธนุฉันว่ามันคงยังไม่รู้ว่าอาบีกับปูรับแตกคอกันหรือไม่ก็ไม่รู้ว่ารู้ว่ามันแอบคบชู้กับปูรับแล้วจะยังไงต่อฉันจะรอพรุ่งนี้เช้าฉันจะไปบ้านมันไปคุยกันตรงๆว่าแผนชั่วของมันน่ะคืออะไรเอาไปนะจันเกค่ะค่ะสักครู่นะคะนั่งตรงนี้เลยจ้าพ่อหนุ่มตรงนี้นะจ๊ะเชิญนั่งจ้าโทษทีนะจ๊ะมันเก่ามากแล้วยืนบื้ออะไรไปตามซาร่ามาสิโอ้โอ้ค่ะค่ะค่ะพัดลมเย็นดีไหมจ๊ะสวัสดีค่ะนี่ซีดีคอลเลกชันช่วยเซ็นให้หนูหน่อยได้ไหมคะไม่ใช่เวลาที่จะมามีแอนกรีดเขาเป็นวันที่ลูกเคยบ้านเราเดี๋ยวก็ได้เจอกันอีกจะรีบทำไมเก็บไปก่อนโทษทีนะเธอเชื่ออะไรปุ๋ยมานี่มาเสร็จแล้วอย่างนี้เอาน้ำมาท่ามาเสิร์ฟแขกแล้วค่ะค่ะนี่ลูกสะใภ้ของฉันชื่อซาร่าแม่ของปราเกียนมัสเตนมัสเตเจริญนะนั่งกอดสิจ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าครับเหมือนว่าไม่สบายนะครับก็ธรรมดานั่นแหละจ๊ะตามภาษาคนวัยนี้นะนั่งสิครับนั่งกอดเลยจ้ะลูกทำไมคุณย่าไม่มาด้วยล่ะจ๊ะที่แรกท่านก็ว่าจะมาครับแต่ว่าท่านยุ่งกับงานอื่นไม่ต้องนะขอบคุณท่านก็เลยให้ผมมาขอโทษแทนคุณย่าส่งของขวัญมาให้ตั้งเยอะไม่จำเป็นต้องทำขนาดนี้แค่คำอวยพรของท่านก็มากพอแล้วล่ะจ๊ะ
อ๋องั้นเหรอครับผมก็ว่าจะกลับแล้วล่ะผมต้องรีบไปรายงานคุณย่าว่าทางนี้น่ะได้ของแล้วไม่จะกลับไปเฉยๆแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องทานอะไรลงท้องก่อนประเกียไปเอาขนมกับน้ำชามาเร็วเข้าไปเร็วคุณป้าครับไม่ต้องหรอกครับไม่จ้านั่งก่อนนะนั่งก่อนไปสิลูก